หนูรักคุณแม่นะคะรอหนูก่อนนะคะแม่จ๋ารอหนูก่อนนะ We Kiss My The Movieมีที่ไหนที่ถูกใจแล้วก็ตรงกับสาขาที่หนูเรียนมาบ้างไหมลูกมีที่โรงแรมบาคอนี่ซีไซด์ค่ะคุณแม่หนูว่าพรุ่งนี้จะลองไปสมัครดูเก่งๆอย่างหนูอ่ะคุณแม่ว่าต้องได้ชัวร์ค่ะคุณแม่คุณแม่หนูต้องขอบคุณท่านผู้จัดการมากๆเลยนะคะที่รับหนูเข้าทำงานเป็นเพราะความดีของหนูท่านประธานเลยเมตตาท่านประธานเลยรับหนูเข้าทำงานค่ะผู้จัดการคุณน้ำตุงเดี๋ยวสอนงานน้ำดาวด้วยนะได้ค่ะรู้ใช่ไหมท่านประธานน่ะเป็นเจ้าของเดียวกับฮาร์เบอร์แลนด์เลยนะทราบค่ะดีงั้นเริ่มทำงานพรุ่งนี้เลยนะยิ้มมาแบบเนี้ยข่าวดีแน่ๆใช่ค่ะคุณแม่ที่โรงแรมบาคอนี่ซีไซด์เขารับหนูเป็นพนักงานแล้วค่ะจริงจังเลยลูกของแม่อย่างนี้ก็ฉลองเอาน้องดาวกลับบ้านได้แล้วลูกยังค่ะผู้จัดการเดี๋ยวหนูขอทำโอทีนะคะแหมขยันแบบนี้สิ้นเดือนจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยพอดีหนูอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวเมืองนอกค่ะแหมเป็นเด็กดีซะด้วยอย่าหักโหมงานมากนะขอบคุณค่ะท่านผู้จัดการเอาล่ะเอาล่ะทำงานทำงานไม่กลัวแล้วรอหนูก่อนนะคะคุณแม่เอ๊ะทำไมดึกป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาอีกนะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดาวแม่รอทานข้าวอยู่นะลูกกินข้าวได้ไหมเป็นไงคะลูกวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยนิดนึงค่ะคุณแม่วันนี้ลูกค้าเยอะมากโรงแรมนี้เป็นโรงแรมดังลูกค้าเขาก็เลยเยอะแบบนี้แหละค่ะลูกค่ะคุณแม่เอาล่ะมาทานข้าวกันเลยดีกว่าค่ะลูกแม่ชอบไข่เจียวมาแม่ตักกะเพราให้อ่ะกินผักเยอะๆจะได้ตัวโตนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยไหมอ่ะน้องดาวมีอะไรหรือเปล่าลูกผู้จัดการคะสัปดาห์นี้หนูขอควงกะได้ไหมคะไม่เหนื่อยเหรอลูกเดี๋ยวจะไม่ได้พักผ่อนนะไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการหนูยังไหวตามใจแต่อย่าโผงงานมากล่ะขอบคุณค่ะดึกป่านนี้แล้วทำไมยังไม่กลับมาอีกนะน้องดาวเอ้าน้องดาวค่ะสวัสดีค่ะลูกมาทานข้าวกันลูกแม่รอทานข้าวอยู่วันนี้หนูขอตัวนะคะคุณแม่หนูเหนื่อยมากแล้วอีกอย่างหนูทานมาจากที่โรงแรมแล้วค่ะนั่งเป็นเพื่อนแม่ไม่ได้หรอลูกเนี่ยทานกลับเล่นก็ได้ไม่ได้ค่ะคุณแม่วันนี้หนูเหนื่อยจริงๆขอตัวนะคะเอ้าน้องดาวไม่สบายหรือเปล่าลูกขอโทษค่ะผู้จัดการพอดีหนูพักผ่อนน้อยไปหน่อยอะค่ะนั่นไงว่าแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวผู้จัดการเปิดห้องพักไว้ห้องนึงเอาไว้นอนเวลากลับบ้านไม่ไหวขอบคุณค่ะผู้จัดการฮัลโหลน้องดาวสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ไหนแล้วลูกดึกแล้วนะลูกวันนี้หนูนอนที่โรงแรมค่ะคุณแม่กลับมาไม่ไหวเลยเหรอลูกค่ะคุณแม่วันนี้หนูเหนื่อยจริงๆค่ะไม่เป็นไรจ้ะลูกถ้าเหนื่อยก็นอนที่นั่นนะลูกนะ
ขอบคุณค่ะคุณแม่จุ๊บๆหนูรักคุณแม่นะคะบายค่ะจ้าบ๊ายบายจ้าลูกคุณแม่นี่สวัสดีค่ะคุณแม่ฮัลโหลน้องดาวเสาร์นี้ไม่ว่างเหรอลูกวันเสาร์หนูต้องทำโอทีค่ะคุณแม่คุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะแต่หนูไม่ได้กลับบ้านมา2เดือนแล้วนะลูกแม่คิดถึงหนูมากเลยนะลูกงั้นเดือนหน้าตรงกับวันหยุดเดี๋ยวหนูจะกลับไปนะคะหนูสัญญาแล้วนะต้องกลับมาหาแม่นะลูกค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่นะคะบายค่ะหนูจะรักคุณแม่ค่ะค่ะรักหนูนะลูกคุณแม่ค่ะรอหนูก่อนนะคะหนูมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยค่ะแม่แค่อยากจะบอกหนูว่าโรคประจำตัวที่แม่เป็นหมอบอกว่าแม่จะอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์นี้น้องดาวเห็นตามหาผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคะผู้จัดการค่ะอาทิตย์หน้าหนูขอลาพักร้อนนะคะอันแน่อย่าบอกนะว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเมืองนอกใช่ค่ะหนูจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะได้สิผู้จัดการอนุญาตขอบคุณค่ะผู้จัดการยังไม่ต้องดีใจไปรับโทรศัพท์ก่อนไปขึ้นน้องดาวใครโทรมาคุณแม่ค่ะผู้จัดการคุณแม่โทรมาแต่ไม่ยอมพูดสายฮัลโหลค่ะคุณแม่ฮัลโหล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 ค่ะคุณแม่ฮัลโหลใจเย็นๆใจเย็นๆลองตามคนข้างบ้านสิรู้จักใครบ้างเขาไปดูค่ะค่ะท่านผู้จัดการฮัลโหลค่ะป้านีป้านีอยู่บ้านนะคะป้านีไปดูคุณแม่หน่อยได้ไหมคะคุณแม่โทรมาแต่ไม่ยอมพูดสายน้องดาวไม่เป็นไรนะลูกคุณแม่ต้องปลอดภัยค่ะป้านีโทรมาแล้วค่ะท่านผู้จัดการฮัลโหลค่ะป้านีฮะคุณแม่อันพระคุณแม่นับขนาดเกินกว่าแม่แค่อยากจะบอกหนูว่าโรคประจำตัวที่แม่เป็นหมอบอกว่าแม่จะอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์นี้พอสุขเธอที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้าหนูรักคุณแม่นะคะที่พระคุณแม่นี้รอหนูก่อนนะคะเสียยิ่งกว่ายามแม่อุ้มท้องแสนทรมานเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นคุณแม่คุณแม่คะหนูขอโทษนะคะที่ปล่อยให้คุณแม่รอไม่เป็นไรจ้ะลูกดีนะที่ป้านีเข้าไปช่วยแม่ได้ทันค่ะคุณแม่ต่อไปหนูจะไม่ให้คุณแม่รออีกแล้วค่ะจำไว้นะลูกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรักของคุณแม่ที่มีให้ต่อลูกค่ะคุณแม่ก่อนไหนมีปากกาลังมีปากกระตูนน้องๆหนูๆจำไว้นะครับอย่ารอให้สายเกินไปถึงจะแสดงความรักกับพ่อแม่ได้เพราะว่าท่านอายุมากขึ้นทุกวันควรดูแลและรักท่านในยามที่ท่านยังอยู่กับเรานะครับใครที่รักแม่ก็ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากชมคลิปตอนต่อไปก็คอมเมนต์ล่างคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ